ทางมูลและนิธิเวิร์กพอย์ยังได้มีการไปร่วมบริจาคน้ำดื่มขนาด330 ML ที่ให้กับโรงพยาบาล4แห่งนะครับทั้งหมดเนี่ย400แพ็คนะค,คุณผู้ชมฮะมีที่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตักสินโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ฐานเรือโรงพยาบาลฐานอากาศกรมแพทย์ฐานเรือเพื่อสมทบช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ป่วยในโรงพยาบาลและฮฮสปิทอลในเครือเพื่อสู้วิกฤตโควิด -19 ต่อไป ที่โรงพยาบาลกลางครับมีเรืออากาศเอกแพทย์หญิงบุษบาจิรประภาในแพทย์เชี่ยวชาญกลุ่มง,งานรังสีวิทยาเป็นตัวแทนรับมอบนะครับการสนับสนุนช่วยเหลือจากมูล,ลนิธิเวิร์กพอย์นี่นะครับโดยจะนำน้ำดื่มที่ได้นี้ไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเน้นให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด่านหน้าก่อนและจัดสรรไปตามลำดับแล้วก็บอกว่าขอบคุณมูล,ลนิธิเวิร์กพอยส์ที่ร่วมฝ่าวิกฤตไปด้วยกันทำให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีกำลังใจมากยิ่งขึ้น ส่วนที่โรงพยาบาลตากสินครับได้มีนายแพทย์อัธพลเกิดอรุณสุขศรีรองผู้ในการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์เป็นตัวแทนรับมอบนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จํานวนมากก็จะมีการแบ่งจัดสรรสิ่งของสนับสนุนกระจายแจกจ่ายให้กับ5หอพักผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีแดงในโรงพยาบาลและแบ่งให้กับโฮสปอเทลในเครือต่อไป mm hmm. ส่วนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ฐานเรือก็มีนาวาโทหญิงนงลักษณ์บุญพิรม หัวหน้ากลุ่มง,งานโภชนะบำบัดเป็นตัวแทนรับมอบบอกว่าขอบคุณมลและนิธิเวิร์กพอยต์นะครับที่ร่วมสนับสนุนสิ่งของฝ่าวิกฤตในครั้งนี้เพราะน้ําดื่มถือเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากสําหรับบุคลากรเนื่องจากแพทย์พยาบาลเสียงเหงื่อมากและต้องใส่ชุดป้องกันโควิด -19 PPE นะครับนอกจากจะช่วยแบ่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ยังได้มีการแบ่งไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลส่วนอื่นๆที่มีไรายได้น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานเวรเปร หรือกลุ่มพนักง,งานบำบัดน้ำเสียต่อไปอีกด้วยนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเพราะว่าน้ำดื่มก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะคนพยาบาลที่เข้าไปดูแลคนไข้โควิดนี่ค่ะเขาก็จะต้องแบบทานอาหารให้เต็มที่ก่อนแล้วก็ต้องดื่มน้ำให้เต็มที่ก่อนนะคะเพราะว่าใส่ชุด PPE เนี่ยมันใส่มันใส่และถอดยากคนนั้นเนี่ยต้องแบบ กินให้อิ่มนะคะก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธิเวิร์กพลอยเป็นอย่างมากเลยนะคะที่วันนี้คิดถึงคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็บุคลากรของโรงพยาบาลชน็จพระปิ่นเกล้านะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะนี่นะครับะะอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่เราไปมอบให้นะคุณผู้ชมฮะก็ที่โรงพยาบาลฐานอากาศศรีกันกลมแพทย์ฐานเรือโดยมีนาวาอากาศเอกหญิงจิตราสุพานิชรองผู้อำนวยการของโรงพยาบาลพร้อมด้วยหัวหน้ากองอำนวยการเป็นตัวแทนรับมอบ แล้วก็บอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมีจํานวนกว่า350คนซึ่งรับดูแลผู้ป่วยโควิดอยู่ในกลุ่มสีเหลืองถึงกลุ่มสีแดงจากโรงพยาบาลในเครือและทันทสถานนอกจากนี้ก็ได้ขอบคุณมูล,ลนิธิ Workpoint ที่ได้ร่วมช่วยสนับสนุนนะครับในการฝ่าวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ